โดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าการลงพื้นที่วันพรุ่งนี้เพื่อดูว่าจะเข้าไปช่วยเสริมการบริหารจัดการน้ําด้านใดได้ไดบ้างทางนี้ก็คาดว่าจะยังรับมือสถานการณ์น้ําได้และจากการตรวจสอบเขื่อนแก่งกระจานพบว่ายังแข็งแรงดีแต่หากปริมาณน้ํามากกว่านี้ต้องพิจารณากันอีกครั้งว่าจะปลอดภัยหรือไม่พร้อมกับขอสื่อมวลชนนาเสนอข่าวอย่างระมัดระวังไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก ก็คาดว่าคาดว่าจะรับมือได้ผมก็ไยากญ่กะบอกว่าแม้ไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าฝนมาตกมากกว่าเกณฑ์มากเกินไปมันก็ต้องมาดูว่าเราจะเตรียมแก้ปัญหาอย่างไรนะเขื่อนเขื่อนมื่กตรวจสอบมาก็แข็งแรงอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าวันหน้าถ้ามันมากกว่านี้มันมันอะไรใช้เวลานานกว่านี้มันจะปลอดภัยไหมก็ไปว่ากันอีกทีเพราะฉะนั้นเนวันนี้สิ่งที่อหญ่ขอร้องคือขอให้สื่อนั้นอย่าทาให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนกนะบางทีก็พิพาทวิจารณ์ นะนำไปพูดกันไปสู่ทำให้ประชาชนตื่นออกไวยหมดทั้งนี้นาะยกรัมตรีขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐในการเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรับทราบและให้ความร่วมมือทั้งการอพยพขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัย ขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการด่วนให้ทุกเหล่าทัพจัดกำลังพลและก็เครื่องมือช่างระดมเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งวันนี้กองทัพเรือได้มีการจัดส่งเรือผลักดันน้ําจํานวน9ก้าลำไปติดตั้งที่สะพานวัดคุ้งตําหนักหมู่ที่7 ตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมและคืนนี้ก็จะส่งเรือผลักดันน้ำมาเพิ่มอีก11ลําลำรวมเป็น20ลําลำซึ่งก็จะช่วยพลักดันน้ำได้2ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนอกจากเรือดันน้ำของกองทัพเรือแล้วนะครับทางกรมชลประทานได้นำเครื่องผลักดันน้ำมาติดตั้งที่บริวเวณสะพานวัดเขาตะเคาออำเภอบ้านแหลมในวันนี้อีก12ชุดเพื่อผลักดันน้ำลงสู่ทะเลเช่นกัน